เอาโอเคครับเข้ามาสู่คู่ที่2ของวันนี้นะกับโซนเวสต์ยุโรปดิวิชั่น1ทัวร์3นะครับแต่คู่ระหว่างทีม Liquid พบกับ OG ที่ต้องบอกว่าซับ4โซนนี้เนี่ยมีอาถรรพ์อะไรไม่รู้ป่วยกันรัวๆนะซับ4ขึ้นชื่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบ็อกซี่แชทถามผมมาเว้ยตลอดช่วงที่ผมไปญี่ปุ่นแบบทักมาถามไทกะหายไปไหนครับพูดตามตรงผมไม่ตอบเพราะผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปผมไม่รู้หรอกไทกะหายไปไหนผมไม่ได้ดูอะก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไทกะเขาพักไปกี่แมชนะครับแต่ก็เขาออกมาบอกแล้วว่าเขาเป็นซึมเศร้านะครับเขาก็เลยพักๆไปในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่า OG ตอนนี้คือมันใช้สแตนด์อินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นจะโดนปรับว่าผิดกฎนะครับก็เลยต้องกลับมาก็เดี๋ยวมาดูกันกับทีม Liquid ที่ไม่ได้แชมป์เมเจอร์สักทีไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีมาเจอกับ OG ที่ฟอร์มป่วยๆสรุปว่ามันป่วยเพราะอะไรกันแน่ป่วยเพราะว่ามันป่วยอยู่แล้วหรือมันเป็นเพราะว่าไลน์อัพชุดเมเจอร์มันดีกว่าว่าแล้วก็ดูสกอร์ซะหน่อยครับตอนนี้ Liquid ชนะ3แพ้1ส่วน OG ชนะ1แพ้2นะอาการหนักอยู่เพราะว่าอยู่อันดับ5ไม่รู้จะได้ไปเมเจอร์หรือเปล่าแต่ดูถ้าทางจะยากน่าจะได้ไปดูDream League ซะมากกว่าเป็นซับทรีครับผม Liquid First Draft นะ Van Venom ไทกะ DM เล่นทั้งคู่แล้วก็ Beast Mask Meta Offlane ไป OG Van Doom Meta กับ Duzaดูซ่าก็เนิร์ฟลงมาแล้วนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเก่งอยู่ยังเล่นในเมตาได้ First pick เป็นแท็กคี้สำหรับ Liquid ส่วน OG กดคีปเปอร์มาฮีโร่ที่เหมือนเริ่มจะไม่ยอดฮิตเหมือนแต่เก่าละเพราะอะไรเพราะว่าคีปเปอร์โดนเนิร์ฟสกิล Blinding Light โอ้โหแบบเนิร์ฟ4บรรทัดอะเห็นอย่างนี้นี่คือ Binding Light มันเป็นสกิลสำคัญในเลนเฟสเลยนะแบบมันดีมากน็อกแบ็กไกลดาเมจ101ซีเคียวครีปแคสเรนคูลดาวทุกอย่างโดนปรับหมดเลยพูดง่ายๆเป็นการเนิร์ฟเลนคีปเปอร์แบบตรงๆแต่น่าจะเล่นเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ซ้อมมาแค่นั้นเลยส่วน OG กด Void Split มาคอมโบคีปเปอร์นี่ก็ดูทรงเหมือนจะมาให้ BCM แบกเหมือนเดิมจะทำเพราะ Void Split โดนเนิร์ฟไป5บรรทัดทำไมยังนิยมอยู่เพราะว่ามันเป็น Universal Hero ครับ Universal Hero มันได้บัฟ2 Mid Lane Concept คือ Assassin ผมพูดมาตลอดตั้งแต่เมเจอร์นะเว้ยมันถึงเป็นมิดเลนตัวอื่นไม่ได้ไงคือตัวอื่นชนะเลนแล้วไงอะมิดคอนเซปต์คือนักฆ่าเราไม่ต้องการมิดแบบอื่นเว้ยเราต้องการมิดนักฆ่าครับเราให้เลเวลเราให้เงินเขาไปเพื่ออะไรให้ไปฆ่าซัพพอร์ตฉะนั้นผมถึงบอกไงแบบแมทชัพเกมเมื่อกี้เอมเบอร์อย่างเงี้ยมีฮีโร่ต้องหลายตัวชนะเอมเบอร์ได้แต่มันฆ่าคนไม่ได้เว้ยเขาก็ไม่เอามาเล่นแมกนัสนี่ก็ Universal Hero เหมือนกันแต่ถ้าถามว่ามันเป็นตัวท็อปสำหรับผมไหมผมว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปสำหรับผมอะมันอาจจะดูดีขึ้นในแข่งช่วงนี้เพราะว่ามันเล่นแครี่ได้มันเลยแบบเฟล็กดาร์ฟเฟล็กมันก็เป็นดาร์ฟที่น่าสนใจเสมอเวลาหยิบมาเล่นตอนต้นดาร์ฟในแข่งเนี่ยปั่นหัวศัตรูได้ Liquid Bot Seek Carry Ember Mid ก็คือดาร์ฟแมกนัสแบบคุ้มเลยใช้ทุกอย่างของแมกนัสบัฟให้อีก2ตัวคอคุ้ม5 seconds
ทักสมิธดีไหมเน้นค่าไม่ดีเนิร์ฟไปแล้วไม่รู้จะเล่นทำไมOG Band LD ตอนลิควิดเคยเล่นแล้ว OG มันแบบชอบเล่นช้าโดยกระมวลสันดานแล้วมันไม่ชอบเล่นโดนโถมเลยพยายามแบบลดความสามารถโถมลิควิดลง Band Silencer Counter Void Split Band Pango Mid Meta 10 seconds 5 seconds remainตัว G เป็นเออร์ซ่ารูบิกรูบิกซับ5ได้รูบิกมาเคาน์เตอร์แม็กนะในไฟด้วยเฟส2ลิควิดแบนมอฟที่ไม่เห็นคนเล่นเลยแบน TA ยูรากิแบนอันเดอร์ลอร์ดเมตาโซจีแบนโอราเคิลโอราเคิลมันแก้เออร์ซ่าขาดซับ5ของลิควิดไม่ใช่แค่แก้เออร์ซ่าเดียวมันตัวเก่งอินเทอร์เน็ตด้วยจริงๆผมชอบ IO นะผมชอบเห็นบอทซิกเล่นคู่ IO อ่ะลิควิดแบนไทกับแบทแบทออฟเลนนี่คือแบนให้บอทซิกชนะเลนบอทซิกมันไม่ดีเท่าแครี่ตัวท็อปท็อปตัวอื่นนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันต้องสตาร์ทได้ดีถ้าสตาร์ทไม่ดีไอ้เมลซอมมันจะช้าและฮีโร่มันเบสซอน BKB หนักด้วยแบบมันเป็นฮีโร่ที่ดูเล่นยากอะในความรู้สึกผมถ้าคุณได้เมลซอมช้า BKB คุณมาช้า BKB คุณได้มาคุณกด BKB แรกแล้วไม่คุ้มคุณจืดยาวๆเลยเออใช่ดูแบบชัดเจนกว่าในความรู้สึกกดลิชมาเล่นซับ5โอเค OG Band Enchant ซับ5ไปทำไมถึง Band Enchant ซับ5ออฟเลนจะเล่นอะไรแต่ที่แน่ๆคือลิชกับบอทซิกอ่ะมันเก่งเลนทั้งคู่ฉะนั้นตอนนี้คือดูทรงแล้วเนี่ยออฟเลน OG ลำบากคีเปอร์ออฟโอ้ my god โอ้ my god เขากลับมาเล่น Undying Offlane เนี่ยนะเชี่ยทำไมถึงต้องเล่น Undying Offlane อ่ะคือมันเป็นตัวที่ DM ชอบเล่นเว้ยเพียงแต่มันไม่ใช่เมตาที่ดูน่ากลัวเป็นแค่ว่าอันดี้เล่นคู่คีเปอร์ดับเบิลดีเคมันเลยดูเก่งแต่มันเก่งแค่ถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เก่งไปทั้งเกมอ่ะดิผมเลยให้ว่าดับโอจีเนี่ยมันเล่นได้ไวกว่าลิควิดแต่ว่ามันหมดพลังไวแล้วก็สำคัญมากกับทามิ่งโรชานเพราะว่าเออร์ซ่าอันดี้ยิงตีโรชานเก่งคีเปอร์มันทำให้ทีมบุกได้ดุกว่าเดิมไม่ว่าวอร์สปริตเออร์ซ่านี่ยิ่งคือได้ประโยชน์จากตรงนี้หมดเลย OG ได้โอกาสไฟก่อนแล้วนะได้โอกาสเล่นก่อนบอทซีเกอร์มี BKB ได้โอกาสในเรื่องการเก็บโรชานด้วยคือถ้าทำไม่ได้อ่ะก็แพ้ทำไมทิมเบอร์ไม่ดีกว่าเหรอทิมเบอร์ไม่ดีทิมเบอร์แพ้บอทซิกบอทซิกมันเคาน์เตอร์ทิมเบอร์ Electric. ผมว่าทิมเบอร์แพทนี้เล่นมิดเลนดีกว่า Electric. เพราะมิดเลนมันคือคอนเซปต์แอสซัสซินไงแล้วทิมเบอร์มันฟิตโลนั้นมันสามารถที่จะพุ่งไปฆ่าแนวหลังได้ส่วนใครที่ไม่เก็ตเรื่อง Universal Hero นี่คือก็ต้องไปดู TalkPad 7.33 อ่ะแต่ตรงนู้นเลย
มันคือสายใหม่ของ Dota 2ครับไม่ได้มีกันแค่3สายแล้วตอนนี้โอเคเข้ามาสู่เกมแรกในสภาพที่ OG ดูไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่รวมถึงสุขภาพกายสุขภาพจิตของไทกาด้วยเหมือน OG เขาแค่อยากจะเล่นแผนที่ตัวเองซ้อมมาเพราะแผนนี้มันคือแผนที่เราเห็น OG เล่นมาตั้งแต่ตอนเพลเยอร์ชุดนี้รวมกันแล้วอะพูดง่ายคือแม่งไม่ได้แคร์แพทเลยเอาพูดถึงความสามารถในการเป็นตัวคอถ้าย้อนกลับไปแพชนั้นที่ DM เคยเล่น Offlane Ending ช่วงแรกๆอ่ะตอนนั้นมันเก่งมากเลยนะฮีโร่มันเก่งทาเลนต์มันดีกว่านี้ฉาดมันเหมาะกับการเป็นตัวคอมากกว่านี้นี่คือมันโดนปรับหมดแล้วอ่ะตอนมันฝืนเล่นอ่ะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกแบบดูเหมือนแค่แบบว่าซ้อมอะไรมาก็อยากจะเล่นแบบนั้นด้วยความที่ไทกะกลับมาแบบก็ไม่ได้พร้อมสักเท่าไหร่ด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า Liquid น่าจะได้เกมนี้ไปนะเพราะ OG มันดูแบบมันมี2เควสสำคัญที่ต้องทำอ่ะเกมบุกกับโรชานบอสซิกเกอร์แพทนี้เซปเตอร์มันดีกว่าเดิมแหละผมเลยแบบอยากเห็นบอสซิกเล่นคู่ IO บอสซิกคู่ IO นี่คือแบบเซปเตอร์โคตรเก่งLiquid จัดเอาแมกนัสลงมาเล่นเลนล่างเหรอเพราะอะไรโอ้ยแต่ว่าจัด3ก็ไม่ใช่คือเพราะดูแมกนัสเจออันดี้ยิงแล้วมันเสียเปรียบไปดิอันดี้มันแบบได้เจอสเตนฮีโร่เราบอดซิงมาอยู่เลนนี้ก็ใช่ว่าจะดีนะเป็นแมกนัสแมกนัสยังพุ่งหนีได้เป็นบอทซิงค์นี่คือไม่มีสกิลหนีเลยถ้าพูดถึงความสามารถฆ่า OG มันฆ่าได้ดีกว่าถ้าเลนนี้ลิควิดจะชนะคือชนะที่ซัสเทนคือฟื้นเลือดได้ดีกว่าเราถึงจะฟื้นเลือดได้ดีกว่าเจอซ่าเวล3ตบเออซ่าไม่สนนะดิว่าคุณฟื้นเลือดมาดีแค่ไหนมันตบแบบตุบๆเลยอะเออมันไปยูเนียนี่หว่าเออใช่ลืมไปยังจำของเก่าอยู่ขอโทษทีมันชินน่ะแชทไอ้บีทมาร์ทนี่ก็ยูนีแล้วเหมือนกันเกมที่แล้วนะโดต้า2อยู่กับเรามาเป็น10ปีมีฮีโร่มา3สายวันหนึ่งมันมีของแปลกใหม่มาสมองไงก็ต้องใช้เวลาโดนกิวเวอร์ลากขึ้นด้านบนแต่ว่าไม่มีปัญหาครับผมโอ้โหระยะโจมตีกับแปะสติ๊กกี้บอมมาสุดท้ายโดนคลิปตีนะได้ไทกาไปด้วยบ็อกซี่นี่ออกมาไม่ได้วะต้องรอมีบลาสอฟก่อนไปอัพสติกกี้บอมมาด้านบนได้เฟิร์สปัดก่อนเมื่อกี้เป็นอินเซเนียได้คิวชูไปมันก็แบบไม่ได้แพ้แบบมันก็ตอนเป็นสายเซนขนาดนั้นดิไอ้พวกแบบโดนดูสแตทคือกะว่าอะไรกะจะสกีเวอร์ลากขึ้นบนเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้เนี่ยมันไม่ได้โดนสกีเวอร์นี่หว่าบ็อกซี่อ่ะมันโดนไบดิ้งไลท์พูดว่าโดนสกีเวอร์เฉยสกิลแบบผักๆเหมือนกันเล่นบนเวล2ละ2ลิชก็แอคทีฟ2ไอ้บอทซิกนี่ก็อัพบอทไลท์มาแอคทีฟเหมือนกันเรื่อง2ผมให้ว่าลิควิดเก่งกว่านะแต่ถ้าเออซ่า3แล้วเออซ่าเก่งแถมเออซ่าเปิดบูทมาด้วยแบบชัดเจนว่าตั้งใจมาฆ่าเปิดมูฟสปีดมาตีอ่ะวิเจอไทกะวิ่งเข้ากลางบอทดิ้งไลท์ผักนิชามาครับพร้อมกับรีคูลดาวน์ให้บีเซียมเหมือนว่างอ่ะเออว่างจริงคลิปอยู่สูงไม่รู้ทำไรวิ่งมาวอร์ดด้วยป่ะเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เฮ้ย
มีวอร์ดจุดนี้เพิ่มรอกินไก่อะเนี่ยคือมันวิ่งไวมากอยู่แล้วคีเปอร์เสียทีรูนน้ำมาเลนกลางขาดแคลนรูนน้ำทั้งคู่แต่ระหว่างทางขอแวสแต็กคีปก่อนสรุปแล้วมิดเลนได้รูนน้ำทั้งคู่อยู่ดีนะแกว่าคีเปอร์แบบได้แวะไปสแต็กคีปด้วยเรื่องสกอร์คีปเป็นไงบ้างแม็กนัสสบายไม่มีปัญหาอะไรเพราะอันดี้กับคีเปอร์มันได้แค่ดูดสเต็งอ่ะมันฆ่าไม่ได้เลยกลายเป็นฟาร์มชิลเลยและลิควิดก็รอของไอ้แม็กนัสฟาร์มรอบอทซีกฟาร์มระหว่างนี้ก็จะมีแค่เอมเบอร์กับ2ซับที่เล่นอันนี้ขึ้นเวทแบมมาด้วยเอาอาร์เมอร์หน่อยจริงๆก็ส่วนมากยูนิเวอร์ซัลมันชอบซื้อเบเซอร์นะเอาเลือดตรงๆเพราะมันได้ดาเมจอยู่แล้วแต่ถ้าซื้อเวทแบนนี่คือแบบชัดเจนว่าอยากได้อาร์เมอร์โดนแชปแล้วมันเจ็บแมชเมื่อกี้เราดูกันมาแมชชัพก็แมชชัพนี้นะเว้ยแล้วก็แบบมาเจอแมชนี้ก็ยังแมชชัพเดิมอะแซดแบบฮีโร่ชุดเดิมเลยอับดีเคนำทำแวนการ์ดดูเป็นแคนเซอร์ฮีโร่มากเลยเป็นตัวที่จะไม่ยอมตายง่ายแบบได้ดูดสเตนรัวๆมีแวนการ์ดแต่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปไอ้พวกฮีโร่สไตล์แบบเนโครโฟสแบบเนี้ยกระบวนเกิดอะไรขึ้นครับผมย้อนไปดูหน่อยทำไมเออร์ซ่าถึงตายได้เจ้าของเลนไม่ใช่เหรอเราโอ้โหโดนคอมโบสโลว์บวกบอทไลท์แล้วก็โดนสะกดจิตตัด TP เล่นระเบิดข้างบนเล่นระเบิดข้างบนไม่พอนะเมื่อกี้จ่าย TP ด้วยนะเว้ยก็คือแบบระเบิดยาวๆเลยปล่อยแล้ววิ่งกลับเข้าเลนมานิชาได้คิวชูด้วย6นาทีเพราะว่ารูน BCM ได้เป็นรีเจนแล้วเนี่ยคือบอทซิกสตาร์ทดีเว้ยบอทซิกสตาร์ทดีแปลว่าได้เมลซอมไวแล้วบอทซิกเมเก้ไม่ได้ขึ้นเมลสตอมรัชด้วยนะเว้ยขึ้นออฟโคโรชันด้วยระหว่างทางคือดันซื้อมาจะมาฆ่าเขาด้วยยูริกิต้องกดซื้อสโมควิ่งจากบ้านมาแล้วเรื่องตีคลิปตอนนี้คือแพ้บอทซิกแล้วเพราะว่าบอทซิกมาได้เฟดบูทดาเมจมัน90แล้วเออทราบแบบไม่มีทางวัดคลิปกับบอทซิกได้เลยบอทซิกตีไวกว่าอีกเลนบนคือแพ้ไอเลนข้างล่างก็คือแบบเหมือนมาฟาร์มแรกกับแม็กนัทและแม็กนัทมันฟาร์มดีกว่าเว้ยมันมีฟรีฟูรี่ไอนี้ก็หมายความว่าเลนล่างก็เสียเปรียบอีกเพราะฟาร์มวัดเขาไม่ได้บ็อกซี่โดดมามาเก็บวิสตอมรูนะผมพร้อมตายแล้วตอนนี้แล้วรีแอคทีฟเทเซอร์ทีพีหนีโอ้โหถ้าไม่โดนปาดเมื่อกี้ก็คือรอดแล้วอะนี่คือโดนปาดแล้วเป็นระเบิดตายที่บ้านแต่คุ้มแล้วเป็นการตายที่คุ้มแล้วได้วิสตอมรูนไปอะนี่คือดีไปทุกอย่างเลยมีเลนต่างที่สูสีแต่เลนข้าง2เลนออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ OG แต่ผมก็พิจารณาเกมนี้ไว้ว่าเป็นลิควิดนะไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับ OG ใส่ขึ้นแวนการ์ดฟาร์มสบายชิวๆ DM วิ่งเข้ามาเปิดอันตีผมโอ้โหแอมดาเมจแป๊บเดียวใส่ละลายเลยอ่ะปล่อยให้ DM เก็บคิวไปเจอพลังเฟชโกเลมแอมดาเมจดาเมจเลยแบบดูแรงเป็นพิเศษนะเพราะดาบ OG มันเป็นดาบแอคทีฟอะวอยสปริตอันดีพวกนี้มันควรจะวิ่งไล่คิวไล่ปิดแมปเขาไม่ให้ฝันของข้ามฟาร์มฝันของข้ามมันต้องสตาร์ทฟาร์มมันก่อนนิชาดับเบิลดาเมจแชปรูน8นาทีจะเนี่ยอัพฟอสปาร์ตนำนะเป็นบิลที่ดีถ้ามีที่ให้ฟาร์มอะลิชมันแบบมีปัญหาเรื่องทำคลิปใช่ไหมสมัยก่อนที่ผมเคยเทียบกับอันดิ้งซับ5มันเทียบไม่ได้เดี๋ยวนี้คือ T
ีกว่าเดิมบวกทาเลนต์ทำคลิปได้ละฟาร์มได้ละปักภูมิโซนรับ RP ไปคือลิควิดอ่ะเขาไม่คิดอะไรมากเว้ยเขาก็แค่คิวแล้วก็ฟาร์มต่ออ่ะรีบฆ่าเจอแรปเจอร์สกีเวอร์คอมโบครับผมถึงตายแล้วก็เก็บทูมสโตนอีกด้วยได้ทั้ง2อย่างเลยได้ทั้งคิวคนได้ทั้งทูมสโตนโอ้โหโบนัสมหาศาลตรงนี้นิชาเจอไปยิงไลฟ์ไปก็เลยตีปิดดาเมจไม่ได้นะและ3คนเว้ยมารับนิชาตรงกลางก็คือแบบเหมือนได้สเปซอีกอะดีไปหมดลิควิดกดสโมกมาเจอกองสแต็ก OG น่าสนใจมากที่ไทกะสแต็กเอาไว้แล้วสักขโมยดีแบบนี้น่าสนใจมากครับผมแต่ว่าไม่มีคนพร้อมนิชาก็ไม่พร้อมอินเสเนียมีแบบเวฟเคลียร์พอสมควรนะบ็อกซี่ก็อยากได้ BCM เดินมาพอดีโดนบลาสซอฟไปแปะสติกกี้บอมสะกดจิตแต่ว่าเบิร์สก็ไม่ตายเขามีมุดแล้วจะสวนด้วยแรมแนนจับอินเสเนียสวนเจอ DK ดูด2ครับผมเอามาปาดโดนซิลลิ่งเชนนิชาพยายามจะแรมแนนเบิร์สแต่ว่าติดทางด้านเลเซอร์พอสติกกี้บอมทิ้งไว้เมเก้วิ่งเข้ามาจิ้ม1ทีจัดการ BCM ไปต่อที่ไซกะแล้วก็โดนบอดไลท์เต็มข้อจับคิวเมเก้ซับเทรด2คุ้มอ่ะสำหรับลิควิดส่วน DM ก็รีบมาเคลียร์สแต็กก่อนที่จะโดนขโมยไปนะลาไดอิ้งอัพอะไรอัพดีเคนำโบติฟาร์มแล้วก็ซื้อการ์เดนกีฟพูดง่ายคือเล่นแบบออฟเลนคลาสสิกเลยเมตาการ์เดนกีฟอะมันก็จะเก่งแค่ถึงช่วงกลางเกมพอถึงสเกลเลทไปก็สู้แมกนัทไม่ได้พอถ้าดาเมจเข้าถึงอะไดอิ้งมันจะไม่ได้ยืนเซปเตอร์ของเก่ามันดีกว่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะดูดทีละ10ตอนนี้ก็โดนเนื้อเบลแปะเนื้อทุกอย่างใช่เตียนได้ยิ่งเพิ่มทุกอย่างครับมันคือแอมดาเมจทุกอย่างทุกรูปแบบข้อเสียคืออันได้ยิ่งต้องได้เดินไปสัมผัสต้องได้เดินไปทัชถ้าไม่ทัชก็ไม่แรงโอ้แล้วดูเงินบอทซิกดิเออซ่ากับบอทซิกมันต้องสตาร์ทด้วยไอเทมฟาร์มทั้งคู่แต่บอทซิกตัวเนี้ยมีเมลสตอร์มที่จะมาส่งมีบัฟฟูลี่ฟรีไอเอมเบอร์ก็เดี๋ยวก็จะมีฟูลี่ฟรีมันฟูลี่ฟรีทั้งทีมอะกราฟลิควิดนี่คือแบบเหมาะมากๆกับการที่จะเล่นฟาร์มให้มันเข้ากับสไตล์แพทนี้อันนี้บางคนมันถึงต้องซื้อบิงอะเวลาเล่นตัวคอเพื่อจะบิงเข้าไปตีอะไม่งั้นเปิดอันตีไปก็เท่านั้น BCM แรมนั้นจับได้ครับมี2ซับ TP มาช่วยแต่2ซับที่ว่านี่สกิลจับไม่มีอ่ะมีแค่จับเดียวนี่แหละจากชูแล้วชูยังเวล5อยู่เลยพยายามจะโฟกัสบอกซิโอ้โหแล้วเชนฟอร์สหน้าสั่นโคตรแรง12ทีรูนมานิชาขอไปซีเคียวรูนก่อนแต่รูนชิวไป DM เปิดอันติแล้วอินเสน่ห์ก็แค่ TP ออกเพราะไม่มีสตันซับเทรดซับแต่ not bad สำหรับลิควิดอ่ะเพราะลิควิดเองเล่นช้าใส่เข้าไป Echo Saber ขึ้นฮาร์พูนฟาร์มสบายๆแล้วเราคาดหวังอะไรจาก OG ที่ผมบอกไปเราคาดหวังเกมดุๆเว้ยก็เหมือนเวลาเล่นแบบปักหน้าคู่ Wild Spirit Keeper คู่ Wild Spirit ที่ทารอนเล่นอ่ะมันต้องดุมันต้องไล่ตืบไอ้นี่มันแบบโอ้ฟาร์มสบายเลยว่ะเรื่อยๆ For the Twins Dire's top tower is under attack Dire's top tower is ได้ฟูรี่แล้วเออร์ซ่าเออร์ซ่าก็ได้ฟูรี่13 14นาทีเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยนอกจากโพสเซตแบบไม่ได้ซื้อสแตทเล็กเน้นไอเทมใหญ่เดียวใส่กาบไปขึ้นเอิร์นมาก่อนด้วยก่อนจะขึ้นฟาวิสสมองมาเจอไซฟาร์มอยู่ไซมี RP นะแล้วเลือดเกือบ 2,000 อะรอจังหวะไซเดินเข้าไปหายูริกิลิควิดก็จะมาแก๊งเหมือนกันไซไม่รู้ตัวครับว่าโดนอ้อมหลังมาเลยจ่าย RP ไปแล้วแล้วก็โดนก๊อป RP ด้วยโอ้ยปล่อยเลยอ้าวคอมโบเบเกอร์อีกอ้าวเจ๊งอย่าฝืนคือมันโดนอ้อมตลบหลังอะ
คือ Liquid เขาไม่รู้ข้อมูลเนี่ย Liquid เขารู้แค่ข้อมูลเดียวว่าเขากำลังจะแก๊งเขาไม่รู้ว่าเขาเลยโดนอ้อมหลังมาเว้ยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยชาบาซิลิงเจนจับไทกะตรงนี้ชูไม่มีโอกาสได้เข้าไป RP นะเชนฟอร์สโยนมาครับชิงใส่ทีป่าแล้วก็ชิงกับมหา DM โอ้โหเป็นเชนฟอร์สที่แบบว้าวเชนฟอร์สนี้โคตรซวยเลยอะไรวะโอ้โหเชนฟอร์สโดนเข้าไป5รอบเลยมั้งอ่ะเมื่อกี้บีเซียมปาดกลับมาแต่ดาเมจเบิร์สใครไม่ได้ยูรากิเปิดบัตรชุดรอครับผมอ้าว RP เบรกจังหวะนิชาแล้วก็ก๊อปติกกี้บอมมาโยนทิ้งก่อนตายแค่นั้นเองคือก่อนหน้านี้เราเห็นลิสต์จากเกมที่แล้วมาใช่ไหมโยนเชนฟอร์สไปแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนี่คือแบบฟอสกลับมาหารัวๆเลยว่ะเนี่ยรับดาเมจไปอันดับ1ทีมไฟท์เลยจอดเมื่อกี้ลิสต์ได้อันดับ1ทีมไฟท์ดาเมจเพราะว่าโดนชิ่งนั่นแหละอินเซเนียมากับการทดลองเหรอวะลิสต์ซื้อไฟแรคเตอรี่ผมนี่แบบว่าโดนตัวโปรแท็กเกอร์เลยครับแบบมันเป็นเมตาเหรอวะไม่ใช่ตลอดทั้งสัปดาห์มีคนออกแค่2คนเองคือปกติอลิชมันขึ้นพาวิสไงเพราะมันได้รีมานามันได้ใส่โล่ใช่ไหมแต่นี่คือเลือกจะเอาดาเมจแทนเว้ยคือถ้าเขาเป็นดาร์ฟสไตล์เกม OG เกมเนี้ยคือแบบดาร์ฟที่จะต้องสโนว์บอลใช่ไหมเข้าใจได้ว่าจะเลือกชอยส์ไอเทมนี้เพราะว่าต้องการโถมแต่เกมเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องโถมขนาดนั้นแต่ก็สนุกดีนะเล่นลิชบิลนี้ทวารตามตรงเพราะเนี้ยอัพ1นำแล้วก็เล่นไฟแรคเตอรี่มาแอมป์ดาเมจไอฟอร์สบาร์สไปอีกสนุกดีเรื่องความสามารถเซฟทีมก็ตัวใครตัวมันเมคเคชิ้น2ไม่เลือก BKB แต่เลือกเป็นแมนต้าเพราะ BKB คือแบบแทบจะไม่ได้กันอะไรแมนต้าสามารถนำมาแทงแรมแนนได้ยูรากิโซโล่คิวบ็อกซี่ไปครับผมส่วนนิชาโจนมุมตึกวิ่งแอบแชปเนียนๆแล้วด้านบนมีไฟวีเซียมโดนแรปเจอร์อยู่ขยับไม่ได้อินเซเนียหันมาโอ้โหแล้วฟอสบาร์เชนฟอสโจนทิ้งใส่ก่อนตายแล้วดูโอ้ยโดน2ลูกอีกแล้ว Honestly I'm really impressed ลิชแม่งแบบมาบอมอ่ะเมื่อกี้เหมือนลิชขี่ม้ามาเลยครับแล้วก็ตกม้าปุ๊บบอมใส่อ่ะเฉพาะเพลเยอร์อัลเบียนเท่านั้นที่จะเข้าใจหน้าสั่นอ่ะเนี่ยแล้วแบบมันจบแล้วสำหรับผมอ่ะดูดิ AI บอก 23% ในโอกาสชนะคือเขาเล่นดับที่ควรจะต้องดุกว่านี้แต่ผ่านมาแล้ว16นาทีเกมเขากลับไม่ดูดุเลยแล้วบอทซิกตัวเนี้ยโตเกินไปเลนชนะมันจะกลับทิศกลับทางกันนะเพราะว่าทั้ง2คนทั้งเออร์ซ่าและบอทซิกต้องการไอเทมสตาร์ทที่ดีคนหนึ่งได้ดีคนหนึ่งไม่ได้ดีโอ้โหแล้วเมคเก้เดินขึ้นมาเจอดีเอ็มเว้ยเมคเก้บอกไม่สนใจจิ้ม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 นิชาเซลลิงเชนจับให้ครับผมจับให้เสร็จปุ๊บเป็นเป้านิ่งโดนไปอีกหนึ่งคิวโจทย์แรกก็คือต้องโถมเฟลแล้วโจทย์สองคือต้องเอาโลชานเออร์ซ่ารีบเอาโลชานเพราะว่าตอนนี้อยู่ฝั่งได้เนี่ยนี่คือประโยชน์ของการเล่นเออร์ซ่าฝั่งได้15-20นาทีเป็นจังหวะที่เขาเอาโลชานได้และเป็นทามิ่งที่โลชานอยู่ฝั่งได้ยังดีนะว่ายังได้มาสกิลโรชานอะเพราะว่าถ้าโรชานตัวนี้โดนขโมยก็คือแบบไม่เหลืออะไรแล้วเกมนี้แต่ถามว่าได้โรชานไปแล้วชนะเกมนี้ก็ไม่ขนาดนั้นโดยรวมแล้วมันก็ยังแย่อยู่ดีเพราะมันควรจะดีกว่านี้เฮมไอรอนวิวนี่จะไปอะไรคิมตันนะอันดี้มีกีฟละแม็กนัสเกมนี้ไม่ได้ซื้อออร่าไอเทมนะในขณะที่อันดี้ซื้อมาแล้วแท็กออต้องชนะอุ้ยสกีว่า RP โอ้เชนฟอร์สบอมบ์คอมเตอร์โอ้ไม่
ปักทูมโตนไปครับทุกคนวิ่งเข้าไปตีทูมโตนในขณะที่ยูรากินั้นวิ่งเข้ามาโซโล่คิวบ็อกซี่แล้วก็รีบเอนเลด TP หนีไปและเชนฟอร์ส RP นี่คือแบบว่าโคตรคอมโบสั่งตายระเบิดแน่นอนโดนเข้าไปอ่ะได้มาละไฟแร็กทารี่ทุกครั้งที่จ่ายสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตได้แอมดาเมจเวทเพิ่มพร้อมสโลโอ้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยครับเจอซิลิเชนจับแล้วตรงนี้เข้ามาจับเมเก้เมเก้ไม่มี BKB นะเมเก้นี่ก็เก๋าอยู่พอตัวเพราะเอาป้อม2เขาแบบไม่มีข้อได้เปรียบครับผมแจกเงินไปใหญ่อยู่700กว่าโกจัดนี้แล้วชิ้นต่อไปเป็นเซปเตอร์นะก็เขาไม่เล่น BKB อย่างที่บอกไปเขาบอกว่า BKB ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับเกมนี้แต่เซปเตอร์บอทซิงค์มันตั้งแต่ปรับรีเวิร์คมามันดีเพราะมันได้เวลาเราได้ฟื้นเลือดเกินหลอด HP เราอ่ะมันจะมาแปลเปลี่ยนเป็นบาเรียเลือดให้เราด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเบิร์นเป็น HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำร้ายตัวเองเหมือนของเก่าอ่ะแต่ขี้ขึ้นโซล่ามาโซล่ามาชูบอทซิงค์บอทซิงค์เกมนี้คือแบบแมกนัสบัฟลิชบัฟแท็กคี้บัฟโอเคดีเลยทำไมโดเรนเจอร์หายไปเลยเนิร์ฟแล้วไม่เก่งแล้วแค่นั้นแหละมีฮีโร่ที่มันเก่งกว่านี้เยอะนะครับมันเอาจริงนะฮีโร่มันแบบน่าเบื่อตายปรับมาแล้วก็ลืมๆมันไปเถอะวอร์สปิดอัพมุดแค่1แล้วเอามาลงพอยต์แสตแต่นั่นหมายความว่าโมบิลิตี้ก็จะน้อยนะเพราะว่าคูลดาวน์มันต้อง20วินาทีอะของเก่ามันเก่งอะดอมแค่ซื้อฉาดมาก็คือความสามารถเซปเตอร์ของปัจจุบันโอ้โหโดนปรับฉาดไปเป็นเซปเตอร์จะเหลืออะไรวะในขณะที่ตัวอื่นแบบได้บัฟจนเก่งไอ้นี่โดนเนิร์ฟต่ำกว่ามาตรฐานอย่าไปเล่นเลยถ้ามันมีเหตุผลโอ้ฮาปูนกระชากมาเรียบร้อยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมวันนี้เราภาค OG แล้วคนดูน้อยๆใช่ไหมก็คือแบบตลอดช่วงครึ่งเดือนที่ผมไม่อยู่มาแฟนๆ OG ก็เราทมกันเหรอแบบปกติมันดูจะต้องแบบคนมันต้องเยอะมากกว่านี้ไงเวลาเราดู OG อ่ะไอ้นี่แบบผมไม่อยู่ครึ่งเดือนเนี่ยผมกลับมาปุ๊บเฮ้ยมันคนดูไม่ค่อยสนใจ OG ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อโอเคก็เนี่ยแหละผมบอกแล้วผมดูดาร์ฟผมก็แบบไม่ได้คาดหวังอะดาร์ฟมันไม่ดาร์ฟตามแพทอะเนี่ยมาละเซปเตอร์บอทซิกเบิร์นเลือดเป็น SP เปอร์เซ็นต์แต่ขี้ทำดำต่อคือมันจะชูให้บอทซิกแบบเฉิดฉายมากๆอ่ะในช่วงทามมิ่งเนี้ยแล้วบอทซิกแบบเกมนี้ไม่ได้เล่น BKB ด้วยไม่มีข้อจำกัดเรื่องว่าต้องใช้ BKB ให้มันดีๆในรอบแรกๆแล้วอ่ะมันเอาไอเทมดาเมจไถเลยอ่ะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อ BKB มันได้เซปเตอร์มาโอ้ส่วนแมกนัสเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอะไรนะซื้อเคไวรัลวิวคือนอลิฟายเลยเว้ยล้างเออร์ซ่าเออร์ซ่ามันโดนเคาน์เตอร์แล้วไม่เหลืออะไรแล้วเกมนี้เงินห่างกัน 8,000 จริงนะแต่รู้สึกเลยว่าไม่เหลืออะไรเลยเว้ยมันอันดี้ออฟเลนน่ะมันเก่งสุดแค่ 15-20 นาทีแรกถ้ามันคุมเกมไม่อยู่มันเอาไม่อยู่แล้วนั่นขนาดว่าไอคอนเซ็ปที่ผมพูดไปเนี่ยคือคอนเซ็ปที่มันเป็นเมตานะเว้ยตอนนี้ยิ่งไม่ใช่เมตาก็คือแบบยิ่งไม่ใช่เลยอะเนี่ย DM ขึ้นอะไรมาคริมสันการ์ดคือออฟเลนตัวหนึ่งเว้ยยิ่งสเกลเลทไปอ่ะมันยิ่งแบกในขณะที่ออฟเลนตัวเนี้ยแม่งเป็นซับ3เจอบอดี้บ็อกจากนิชาครับสกิลหยุดกับโปรเพลเยอร์วิ่งบอดี้บ็อกแรปเจอร์ปักภูมิโซนสวนพยายามยื้อช่วยแล้วตรงนี้ฮาปูนสกีเวอร์ลากเข้ามาอีกไทกะโดนจับอีก1คนไม่เหลืออะไรเลยอ่ะผมเข้าใจได้ผมหาข้อแถให้ได้ว่าไทกะเป็นซึมเศร้าฟอร์มเลยไม่ดีแล้วตอนอารามิสเป็นไงบ้าง
คือตอนอารามิสก็ไม่ได้แตกต่างอะโอ้แหลมนั้นระยะประชิดแบบสบายๆชิวๆอีกเกมมันขาดหมดเลยว่าวันนี้คือถ้าเออร์ซ่าวิ่งเข้าไปลุยใช่ไหมแล้วปิดดาเมจจบไม่ได้ก็คือแบบเคว้งเลยมีแค่ BKB เอ็นเลด2อย่างแค่นั้นเลยอาจจะไม่ได้ไป TI ได้นะถ้าฟอร์มแบบนี้แต่เคสไทกาเนี่ยคือมันพูดยากอ่ะเพราะว่าใน Discord ผมเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันตั้งแต่ไทกาออกมาพูดเรื่องนี้ละว่าถ้าเกิดไทกาขอพักอ่ะวาวมันจะให้ไหมแบบมันเคสยับซออ่ะคือยับซออ่ะมันเป็นเคสแบบรุนแรงไงที่แบบเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมแต่ข่าวลือก็บอกเป็นลูคีเมียนั้นเขาก็แบบให้เปลี่ยนไปเลยโดยไม่โดนโทษอะไรแต่อันเนี้ยคือเขาก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่มั้งว่าได้ไหมไม่งั้น TI ปีนี้ไม่น่าได้คาดหวังว่าจะได้ไปเนี่ยทาเลนต์ฟอสบาร์ดดาเมจได้ป่ะ350ดาเมจบวกโบนัส150อ่ะโอ้โหโคตรบ้าผมพูดเลยลิสใช้ฟอสบาร์ดสกิล1อ่ะดาเมจ500อ่ะเปิดหมอกเลือดเดินไถครับผม ORP จับเชนฟอสคอมโบในขณะที่ดูนิชาทำหน้าที่แอสซัสซินที่ดีมากเข้าไปล้วงฆ่ามาแรมแนนพุ่งออกฝั่ง OG เขาอยู่ตรงเอาโพสต์ได้นะเขาก็บายแบ็กมาเติมนิชาจ่ายแรมแนนหมดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยน่าเล่นต่อเท่าไหร่เพราะต้องรอคูลดาวน์สกิลRP ก็จ่ายแล้วสกิลก็จ่ายแล้วไม่ครบอะสกิลอะตอนเนี้ยโอ้พูดเลยไอ้ลิชฟอสบาร์ด500ดาเมจนี่มันดูแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนทุกครั้งคือเดก่อนอะแล้วคูลดาวน์ไม่น้อยด้วยอุ้ยเดินติดกัน2คนพอดีโดนฝาดเข้ามาแต่แลนเบิร์สอินเสเนียไม่ตายเว้ยแล้วฟาแรคเตอรี่มันให้SP ด้วยนะเพราะทำจากพอยต์บูสเตอร์แล้วลิสต์ดูดิเฟมเบรสแฟลกเตอรี่โกดเซปเตอร์เลือดรวมกันเกือบ 2,000 นะอุ้ยในขณะที่กำลังตึงๆที่โรชานครับอยู่ดีไซโผล่มาที่หน้าบ้านแล้วคอบาแหลกแตกแล้วเอางงงงดิโอ้ยชิบหายแล้ว DM บอกพึ่งวาร์ปมานึกว่าสู้หลุมโรชานเอ้าเขาไม่สู้โรชานเหรอโอ้เจอลิควิดวิ่งขวาวิ่งซ้ายงงไปหมดช็อตนี้แหลกมันก็จะเอาโรชานมันก็จะเอาชูโดนพิกออฟไทกะโดนอลิฟายแปะบอดกระเนตไปไม่รอดครับไทกะส่วน BCM โดนแรปเจอร์อยู่เมเก้พยายามหาอยู่นะเอ้าเฮ้ยตรงนี้โดนแนนดูดว่ะกดแมนต้าตีสวนเลยเลือดเด้งจบละเหลือรอกด GG อย่างเดียวโอ้แล้วดูลิชยืนรอรับเลยลิสแบบโคตรเก่าอ่ะช็อตนี้อู้ what is that นั่นหนีลมกดเหรอคุณเห็นเออร์ซ่าไหมเออร์ซ่าโผล่มาต่อยเว้ยแล้วก็บิงออกเจอสกีเวอร์ลากกลับมายูรากิครับตอนแรกจะฆ่าลิสอินเซเนียกดโกดสวนตีไม่ได้อีกซึมจริงๆเกมนี้ผมว่าเล่นดับที่อยากเล่นมันน่าจะดูดีกว่าปะวะโ
คือเล่นดับที่อยากเล่นน่ะน่าจะดูดีกว่าการเล่นดับตามที่ซ้อมมาแล้วผมว่าโรชานที่ซีเคียวไว้รอบที่แล้วใช่ไหมรอบนี้ก็คือโดนยึดละรอบที่แล้วมันทีเผลอมันถึงเข้าโรชานได้ถ้ายืนพื้น3คนหรือ2คนวะรอบที่แล้วไอเมเจอร์ที่ผ่านมายืนพื้น3คนใช่ไหมแล้วสแตนดิน2คนแล้วผลงานออกมาดีเนี่ยมันต้องแก้ที่2คนนั้นป่าววะเออแรปเจอร์วิ่งใส่เรียบร้อยโซโล่คิวสบายๆคืออันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันว่า DM ตอนอยู่ VP แม่งอย่างหนึ่งมาอยู่ OT จืดเลยจืดจนไม่เหลืออะไรละหรือมันต้องการฟีลลิ่งแบบพี่ชายมาปลุกกำลังใจวะแบบเด็กโอจีชุดเนี้ยอยู่ทีเข้ามาจะหมัดชุดใส่บ็อกซี่เจอบ็อกซี่ฟอสออกครับผมโอ้โหละมีแบทเชอร์ไงจิ้มจิ้มตีจิ้มตีจิ้มตีอ่ะมีเอซิสอยู่เล่นต่อได้โยนเชนฟอสต่อไปเมื่อไหร่จะโยนอ่ะยังไม่ต้องโยนเลยลิชแค่ยืนจ่ายสกิลสับสุดแล้วก็หลังแค่นั้นเองรอบนี้เหยียบบ็อกซี่ได้นะบ็อกซี่มีบายนะโอ้ยโยนเชนฟอสละแต่เจนฟอร์ดนี้โดนคนเดียวไม่มีใครมารับทิ้งต่อฮาปูนสกีเวอร์ว่ะสะกดจิตติดเฟียมีปาดออกอยู่หนึ่งจังหวะหมดละส่วนบอสซี่ขอถอยไปฟื้นเลือดก่อนตอนนี้โหดูดิตีคีปแป๊บเดียวเลือดเด้งกลับมาแบบมหาศาลพร้อมกับมีเมลสตอร์มบวกเอ็มพาวเวอร์โอ้แล้วได้นี่ด้วยพาราดินซอสดีเลยของแบบของเข้ากับเซปเตอร์มากอะยังไงตอนนี้ก็คือดาเมจไอ้บอทซีกับมหาศาลเลยอันติไอ้เซปเตอร์อะก็ดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์ฉาดก็ HP เปอร์เซ็นต์แฮปเจอร์จับ BCM แล้วครับ BCM โดนกดดันตรงนี้จะสกีเวอร์ฮาร์พูนชูจับยกได้ก่อนหนึ่งจังหวะสุดท้ายเจอลุมไม่รอดอยู่ดีแต่แค่ขัด1จังหวะแค่นั้นเองตีแหลกที่2ต่อบ็อกซี่มาละมาดักบ้านพร้อมกับวาลาดออร่าสนใจก็คอมโบเรียบร้อยเล่นต่อได้เรื่อยๆ DM ปักทุ่มโซนไปลิควิดยังไม่เห็นนะว่าทุ่มโซนอยู่ไหนใส่หาพูลสกิลเวอร์คอมโบโดนแบดดิ้งไลท์ผัก1จังหวะไม่เป็นไรไม่เก้มีแบทเชอร์ผมจิ้มตีเลยแล้วโยนเชนฟอสไปโดน2แทงกาตายยูกิ BKBหมดเมื่อไหร่ก็เล่นต่อไม่ได้ก็วิ่งเข้าบ้านไม่อยากแจกคิวเมื่อไหร่มาตายทีละคนอ่ะตอนนี้มันฝืนเนี่ยแม่งมันบิ้วในฝันลิชมากเลยเว้ยลิชที่เล่นแบบไม่สนับสนุนทีมอ่ะเล่นดาเมจเต็มข้อดูดิลดคูลดาวน์ฟอสบาร์อีก3วินาที4วิฟอสบาร์ปกติลิสซัพพอร์ตไม่เล่นแบบนี้กันนะเว้ยเพราะโอกาสที่จะเข้ามายิงฟอสบาร์มันยากไงสะกดจิตจับ BCM แล้ว RP จับ2คอเมเกจจิ้ม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 แล้วก็มีหมอกเลือดครับผมเบิร์น SP เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยไม่รอดคือถ้าบอดซิงค์มันเดินไถได้อะแล้วมีพาราดินซอสแบบนี้ยังไงก็ตบได้หมดอ่ะทุกตัวคออ่ะเจอ SP เปอร์เซ็นต์เบิร์นเกมแรกจบลงไปแบบเศร้าหมองเป็นดาร์ฟที่รู้สึกว่าไม่รู้เล่นยังไงเล่นทำไม
มันแบบมันไม่มีเหตุผลอะ Let the seas run red มันไม่เพียวนะมันเป็นเมจิกนะใช้เลือด 7% ของตัวเองมาทำดาเมจและสโลว์ศัตรูแต่ว่าได้เทิร์สฮิลโบนัสแล้วก็ไอ้ที่เซปเตอร์ตอนนี้มันไม่มีมอ่ะก็เหมือนที่ผมบอกไปอ่ะมันรีเวิร์กมาไงล่าสุดอ่ะทำให้มีแพสซีฟเสริมด้วยทุกครั้งที่เราโอเวอร์ฮิลเกินเลือดตัวเองอ่ะเราได้บาเรียเลือด 50% อ่ะเขาเรียกนะบาเรียเลือดสูงสุด 50% ของแม็กเอชพีที่เราจะทำได้ที่ของเก่าอ่ะมันเอามาใช้แม่งฆ่าตัวเองเว้ยไม่มีใครอยากเล่นหรอกไอ้เซปเตอร์บอดซิกเนี่ยมันแบบโคตรมีมเลยเผาเลือดตัวเองจนตายไอ้นี่คือถ้าเราเลือดเต็มเราได้ฮิลจากเทิร์สใช่ไหมเลือดที่มันเกินมาตรงเนี้ยมันจะไปเป็นบาเรียให้เรามันก็เลยไม่มีมแล้วแต่จะให้มันใช้ไอ้เซปเตอร์บอดซิกคุ้มๆอ่ะมันต้องเล่นกับไอโอผมเห็นตั้งแต่เมเจอร์ที่ผ่านมาแล้วผมชอบคู่บอดซิก IO มากเลยเพราะ A เนี่ยมันเป็นเวทเว้ย IO เวลามาเล่นมันก็ได้แอมเวทได้เขาเรียกอะไรเสริมความสามารถเซปเตอร์บอดซิกแบบเต็มข้อเกมนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนลิควิดเล่นเฉยๆอะเล่นตามปกติมิสเพลย์น้อยกว่า OG ส่วน OG ก็คือเล่นแล้วแบบงงๆตัวเองเกมหน้าก็มีอยู่2แบบอะคือกลับไปเล่นฮีโร่ที่ตัวเองสบายใจทั้งทีมกับให้ BCM แบกพอดับเกมเนี้ยถ้าว่ากันตามตรงอะมันคือแบบดับจากตอนที่เปลี่ยนเพลเยอร์มาแบบนั้นเลยเว้ยมันดูแซดมากมันดูไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรเลย